ฮัลโหลวันนี้ก็มาแบบสบายๆนะคะแตนจะขอมาอัปเดตเลยนะวันนี้แตนจะขอมาอัปเดตเทรนด์รองเท้าของปี2023เนื่องจากว่าแตนเนี่ยไปเปิดตู้เสื้อผ้าตัวเองเปิดตู้รองเท้าในตู้เสื้อผ้าก็เห็นรองเท้าที่เฮ้ยเราซื้อรองเท้าตามเทรนด์มาเหมือนกันนะที่จริงๆมาทำคลิปนี้เพราะว่าอยากจะมาแชร์ว่าบางทีเราซื้อรองเท้าตามเทรนด์อะแต่ว่ามันใส่ได้จริงหรือเปล่าซื้อมาแล้วมันได้ใส่ไหมบางทีเราก็ซื้อเพราะแบบฉันอยากได้มันต้องมีแต่ว่าพอซื้อมาแล้วมันแบบว่าแมทกับชุดได้ยากอะไรเงี้ยวันนี้ก็เดี๋ยวแตนจะมาอัปเดตนะคะรองเท้าที่แตนมีแล้วก็นอกจากโชว์รองเท้าแล้วก็เดี๋ยวจะมาแชร์ว่าปกติถ้าใส่รองเท้าแบบนี้เขาจะแมทช์กับชุดยังไงแตนจะขอเริ่มที่คู่แรกที่ได้มาล่าสุดนี้เลยนะคะแล้วก็แตนว่ามันเป็นรองเท้าที่แบบเฮ้ยมันมาแรงมากๆจนแตนรู้สึกว่าโอ๊ยมันมาแทน New Balance หรือเปล่าคู่นี้นี่เองนะคะอันนี้เป็น Adidas Samba OG นะคะเป็นสีขาวแต่น่ะเห็นที่ญี่ปุ่นแต่ว่าตอนนั้นคือรู้สึกว่าดิฉันไม่ได้อยากได้คู่นี้ดิฉันอยากได้คู่นี้ที่เป็น Gucci X กับ Adidas นะคะแต่ว่าคู่นี้เป็น Gazella ตึงๆคู่นี้คือเป็นคู่ที่ได้มาก่อนเป็น Gazella ในช่วงประมาณมกราคมกุมภาตอนที่ช่วงที่แตนไปญี่ปุ่นเราก็เลยแบบเฮ้ยเราก็ไปตามหาที่ญี่ปุ่นจริงคือมีลองที่ไทยไปแล้วแต่ว่าเผื่อไปที่ญี่ปุ่นแล้วมันจะถูกกว่าแล้วมีแบบแท็กรีฟันอะไรเงี้ยที่ญี่ปุ่นคือถูกกว่าจริงๆแต่ว่ารุ่นนี้มันไม่ได้มีเยอะค่ะอันนี้คือแตนได้มาที่ช็อปของไทยคู่นี้แตนได้มา 29,000 ก็แรงแล้วตอนนั้นก็คือแบบอยากได้แล้วก็เลยกลับมาที่ไทยแล้วก็ยังคงวอลแวร์อยู่แล้วก็แบบไปได้ที่ไทยมานะคะไซส์ที่แตนใส่ไซส์4 UK 36.5คู่นี้จริงๆคือเหมือนมันไม่ได้ฮิตมากแต่เหมือนมันจะมาเพิ่งมาฮิตเพราะว่าไม่แน่ใจว่าใครใส่ไม่รู้ว่านางแบบดาราหรืออะไรที่แบบว่าที่เขาใส่แล้วทำให้มันฮิตขึ้นมาแบบฮิตแบบสุดๆหาซื้อไม่ได้คู่นี้ราคาจริงๆน่าจะประมาณแบบ 3-4,000 ค่ะแต่ว่าคู่นี้ก็คืออาเฮียให้แตนมาเป็นของขวัญ 6,890 บาทนะคะซึ่งก็ถือว่าราคาโอเคอยู่ตอนนี้ที่เห็นโดยเฉพาะคู่ที่เป็นไซส์เล็กๆแบบนี้ประมาณแบบ 8,000-9,000 ก็มีอันนี้ก็เป็นไซส์4เหมือนกันนะคะอันนี้คือไซส์เดียวกันเลยซึ่งใส่แล้วพอดีมากๆคู่นี้นะคะเป็นรองเท้าที่ใส่กับกางเกงยีนที่เป็นทรงloose baggy jeans เป็นกางเกงที่ใส่แล้วให้มันคลุมรองเท้าไปเลยอย่างเงี้ยน่ารักใช่ไหมส่วนใหญ่ผ้าใบคนจะชอบถามว่าแบบใส่สบายไหมแตนใส่ที่วันนั้นเดินที่พารากอนก็นานพอสมควรนะคะก็ไม่ได้เมื่อยแล้วก็รู้สึกว่าสวยน่าจะแมทช์กับชุดได้ง่ายเหมือนพอแบบใส่กับกระโปรงก็น่ารักใส่กับแบบกางเกงยีนก็น่ารักอะไรเงี้ยแล้วก็คู่เนี้ยเวลาเขาใส่เขาจะชอบใส่ถุงเท้าให้มันสูงขึ้นมาเขาบอกว่ามันเป็นซ็อกเกอร์สนิเกอร์สำหรับแตนคือโอเคเดินแล้วไม่ได้รู้สึกว่ามันแบบขัดเท้าหรือว่ารู้สึกเมื่อยเท้าแต่ว่าคู่เนี้ยด้านหลังตรงเนี้ยมันถูกับตรงข้างหลังเท้าก็เลยเป็นแผลนิดนึงนะคะเวลาใส่แต่ว่ารองเท้าผ้าใบถ้าจะใส่ให้สบายคือต้องใส่ถุงเท้าสูงโดยเฉพาะเวลาที่ไปเที่ยวต่างประเทศใส่ถุงเท้าสูงๆไปเลยแล้วก็ถุงเท้านุ่มๆอะไรเงี้ยมันจะทำให้เรายิ่งรู้สึกแบบมันสบายเท้ามากยิ่งขึ้นเท้ามันไม่ถูกับหนังไม่ถูกับรองเท้ามีอะไรอีกที่จะต้องพูดถึงที่ชอบอันนี้มาเพราะว่าเหมือน New Balance เราก็เริ่มจะเบื่อแล้วคือเราใส่เยอะมากแต่ว่าก็ยังใส่อยู่นะคะเพราะว่ารองเท้า New Balance 530เป็นรองเท้าที่ใส่แล้วสบายแบบสบายมากๆเลยนะคะโดยเฉพาะไปต่างประเทศถ้าใครมี New Balance 530หยิบไปใส่ด้วยแตนใส่มาหลายทริปมากๆมันเป็นรองเท้าที่ยังเป็นหนึ่งในดวงใจของแตนอยู่แต่ว่าด้วยความที่มันแบบใส่มายาวนานมากประมาณแบบ3-4 ปีได้ละมั้งก็เลยรู้สึกว่ามันอาจจะต้องมีคู่ใหม่ซึ่งเข้ามาแทนซึ่งแตนรู้สึกว่าAdidas Samba คู่นี้ก็น่าจะมาแทนที่ได้เหมือนกันนะคะเมื่อเทียบกับคู่นี้ต้องบอกว่าคู่นี้คือซื้อเพราะว่าแบบมันอยากได้จริงๆแต่น่ะเซฟรูปคนที่ใส่เห็นคนที่ใส่แบบบ่อยมากพลอยชวาก็ใส่แล้วก็มีอีกหลายคนที่ใส่แล้วคือแบบฉันชอบมากคือเหมือนแบบฉันต้องมีอะไรเงี้ยใส่ได้ใส่หรือไม่ใส่นี่ไม่รู้แต่ว่าฉันต้องมีไว้ก่อนนะคะมันเป็นรุ่นที่ค่อนข้างลิมิเต็ดนะแต่ว่ามันก็เป็นเหมือนแบบเราก็เก็บเอาไว้ได้แต่ว่าไม่แนะนำนะคะให้ซื้อตามเทรนด์พวกรองเท้าแบบนี้ซึ่ง1ก็คือราคาสูงด้วยถ้าคิดว่ามันไม่ค่อยได้ใส่เนี่ยอย่าซื้อถ้าเกิดสมมติว่าแตนได้คู่นี้ก่อนนะแตนอาจจะไม่ซื้อคู่นี้ก็ได้นะคะคือเหมือนพอเหมือนตอนนั้นมันแบบมันอยากได้อะไรเงี้ยแต่พอจริงๆพอเอามาใส่จริงๆแล้วเหมือนแบบพอเราจะแมทช์กับชุดอะไรก็ดูเหมือนรองเท้ามันโดดไปหมดรองเท้ามันดูเด่นกว่าชุดไม่รู้จะใส่ยังไงดีอะไรเงี้ยให้มันแบบให้มันพอดีกันแล้วก็ความสบายตรงลิ้นตรงเนี้ยแตนอะ ไม่รู้เหมือนกันแต่รู้สึกว่าลิ้นตรงนี้มันจะชนเท้าข้างบนซึ่งไม่สามารถใส่ถุงเท้าสั้นกับรองเท้าอันนี้ได้เลยไม่ค่อยได้หยิบใส่เท่าไหร่คู่นี้คือแบบว่ามันแมทช์ง่ายมากวิธีการหาอินสปิเรชันนะคะในการที่เรามีรองเท้า1คู่แล้วเราไม่รู้จะใส่ชุดอะไรดีเข้าไปใน Pinterestแล้วก็พิมพ์ว่า Adidas Samba Outfit แล้วมันจะขึ้นมาเลยว่าแบบคนที่เขาใส่รองเท้าคู่นี้เขาแต่งตัวยังไงอะไรเงี้ยนี่คืออีกวิธีในการหา Inspiration ของแต่นี่คู่แรกยังนานน่ะคู่ที่2นะคะอันนี้ก็คงตามเทรนด์เหมือนกันแต่ว่าคู่นี้น่าจะแบบเป็นเทรนด์ที่ตั้งแต่ช่วงปีที่แล้วและปลายปีที่แล้วต้นปีอะไรอย่างเงี้ยนะคะนั่นก็คือ Birkenstock Boston นะคะเป็นรุ่นที่หาซื้อกันให้ควักแล้วก็ไม่มีของต้องพรีไปต่างประเทศก็แบบไม่มีโดยเฉพาะสีที่เป็นสีโทปปะเขาเรียกสีมันจะออกเป็นแบบสีเทาๆอะค่ะคู่นี้แตนไปได้ที่ญี่ปุ่นมาในราคา 4,950 บาทแท็กรีฟันอะไรเรียบร้อยแล้วถูกกว่าไทยแบบ 3,000 นะคะที่ไทยเนี่ยแตนไปเห็นที่ช็อปเขาขายประมาณ 7,000 กว่าบาทเหมือนตอนที่แตนกลับจากญี่ปุ่นมาแล้วอะเหมือนที่ไทยก็คือเริ่มเข้าแล้วคือมันเป็นรองเท้าที่ใส่สบายเพราะว่าคู่นี้มันเป็นพื้นสีฟ้าแบบนี้ค่ะเขาให้ดูพื้นตรงนี้ว่ามันเป็นสีอะไรมันจะบอกได้ว่าตัวพื้นมันแข็งแค่ไหนเนี่ยนะคะเขาเขียนว่า soft foot base คู่นี้ตันได้มาไซส์35จริงๆเท้าแต่น่ะไซส์36นะที่เป็นรุ่นฟลอริดานะคะแต่ว่าคู่นี้ก็ยังใส่ได้อยู่35ก็ยังใส่ได้แสดงว่ามันก็มีความแอบใหญ่นิดนึงนะพื้นมันจะรู้สึกว่าเวลาเดินแล้วมันจะใส่สบายแล้วก็ตัวหนังข้างในอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าใส่สบายแต่ว่ามันร้อนเวลาใส่แล้วรู้สึกเท้าเหนียวอาจจะแนะนำถ้าใส่ควรจะใส่ถุงเท้ามันจะช่วยทำให้เท้าเรารู้สึกไม่เหนียวเหมือนแบบเราใส่รองเท้าผ้าใบล่าสุดเลยนะที่แตนใส่เป็นกระโปรงแม็กซี่ยีนแล้วก็ใส่รองเท้าคู่นี้นะคะด้วยความยีนแล้วก็ด้วยหนังที่เป็นหนังแบบอันนี้เขาเรียกหนังกลับไหมสีน้ำตาลเนี่ยค่ะมันดูน่ารักมันดูแบบเข้ากันดีหรือว่าจะแต่งตัวแนวสปอร์ตใส่เป็นเหมือนกางเกงแบบกางเกงวอร์มอะไรอย่างเงี้ยแต่แตนรู้สึกว่าด้วยโทนสีนี้มันเหมาะกับการแต่งตัวแบบดับเบิลเดนิมต่อมานะคะปีนี้บอกเลยว่ารองเท้า Ballet Flatsก็คือมา Ballet Flats Mary Jane เนี่ยมันก็จะคล้ายๆ Ballet นะแต่ว่ามันจะมีเหมือนเส้นตรงกลางตรงนี้เหมือนรองเท้านักเรียนอะสำหรับ Ballet Flats ก็มาเหมือนกันนะคะไม่ว่าจะเป็นสีดำสีอะไรเงี้ยหรือบางรุ่นก็คือที่มันจะมีแบบเหมือนเป็นยางคาดตรงเนี้ยซึ่งแต่ยังหาไม่ได้แต่นะเห็นของซาร่ามีแต่ว่าของซาร่าแตนเข้าไปลองแล้วว่าเท้าแตนกับรองเท้าซาร่าใส่ไม่ได้เลยก็เลยไม่ค่อยซื้อรองเท้าซาร่าพอรู้สึกว่ามันไม่พอดีเท้าแล้วใส่แล้วมันไม่สบายด้วยอันนี้ไปได้มาของ Steve Madden นะคะมีความแบนๆแต่ว่าสำหรับคนที่อยากใส่รองเท้า Ballet Flats แบบนี้ไปทำงานแล้วแบบว่าให้มันรู้สึกสบายเท้าจริงๆอย่างเงี้ยแต่แนะนำให้ซื้อพวก O&B หรือว่าพวกที่มันแบบเป็นรองเท้าที่มันเป็นหนังหรือว่าเป็นอะไรที่มันดีกว่านี้คู่นี้แต่รู้สึกว่าพอมันเป็นแบบว่ามันแอบมีความเหี่ยวๆบางๆนิดนึงเหมือนมันเป็นรองเท้าแนวแบบแฟชั่นมากกว่าที่จะใส่ให้รู้สึกสบายแบบสบายอ่ะเนี้ยหรือว่าจะเป็นพวกแบบสีเงินสีทองรู้สึกว่าเมทัลลิกรองเท้าก็มาเช่นกันนะคะตันก็มีเหมือนกันรองเท้าที่เป็น Ballet Flats O&B ที่เป็นเมทัลลิกอันนั้นก็หยิบใส่บ่อยอันนี้ก็เป็นอีกเทรนด์ที่มาแล้วก็แต่รู้สึกว่ามันมีความเป็นแบบ French girl ดู effortless ดูแต่งตัวแบบไม่ต้องพยายามมากอะไรเงี้ยอาจจะใส่เป็นเหมือนเป็นเสื้อเวสใส่กับกางเกงยีนที่มีความวินเทจหน่อยแล้วก็ใส่กับรองเท้า Ballet Flats กางเกงยีนอาจจะมีความลอยนิดนึงอะไรเงี้ยไม่ได้คลุมรองเท้ามากแต่ว่า baggy jeans กับ Ballet Flats เขาก็ใส่เหมือนกันต่อมานะคะอันนี้เป็นอีกเทรนด์หนึ่งที่เขาเรียกว่ารองเท้า Fisherman Sandal เป็นรองเท้าคนหาปลาหรอ Fisherman เป็นชาวประมง Sandal มันจะเป็นทรงประมาณนี้แต่ว่ามันจะมีทั้งที่เป็นแบบชังกี้ทั้งที่เป็นแบบหนาใหญ่ๆเถอะหรือจะเป็นแบบแบน Sandal คู่นี้ตันได้มานานแล้วแต่ว่าแต่รู้สึกว่าช่วงที่ผ่านมาเนี้ยตันเห็นรองเท้าแบบนี้ในสตรีทแบรนด์หลายแบรนด์แบบ Zara Urban Revival MANGO เนาะอันนี้ของ Charles & Keith นะคะที่แตนซื้อมานานแล้วอ่ะก็เลยอยากจะบอกว่าบางทีเทรนด์รองเท้าอย่างเงี้ยเป็นเทรนด์แฟชั่นที่เราอ่ะเล่นได้คือมันไม่ได้ตกแบบ มันไม่ได้แบบคนไม่ใส่แล้วอะไรเงี้ยมันยังเป็นรองเท้าที่คนใส่อยู่แต่ว่าช่วงนี้เราเห็นคนใส่เยอะเท่านั้นเองรุ่นนี้ช่วงนี้แบบช่วงซัมเมอร์อ่ะเขาเริ่มเอารองเท้าคู่นี้มาใส่แต่จริงๆคือเป็นรองเท้ามันก็อยู่ในแบบว่าอยู่ในเทรนด์แฟชั่นอยู่แล้วแล้วแต่รู้สึกว่ามันเป็นเหมือนแอคเซสซอรี่อ่ะมันเป็นสิ่งที่แบบใส่แล้วไม่ได้รู้สึกว่าวายใส่รองเท้าคู่นี้แล้วแบบอุ๊ยแต่งตัวแบบเอาหรืออะไรอย่างเงี้ยแค่นั้นอ่ะคือมันไม่ใช่อย่างนั้นรองเท้ามันเป็นอะไรที่แบบมันเรายังใส่ได้ตลอดไม่ว่าจะแบบซีซั่นไหนไม่ว่าจะเทรนด์ไหนก็ยิ่งถ้าเป็นรองเท้าที่คลาสสิกใส่สบายคุณภาพดีอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าถ้าเกิดเราชอบแล้วเราใส่สวยอะไรเงี้ยซื้อได้เลยก็เป็นรองเท้าที่แตนจะชอบหยิบมาใส่กับแบบเวลาที่แตนใส่กระโปรงพองๆแต่ว่ามันไม่ได้อยากแต่งตัวให้ดูหวานมากอยากให้มีความเท่ๆอย่างแบบแตนใส่กระโปรงทูสเกิร์ตของสเตเฟฟพอเข็มขัดมันเป็นสีดำใช่ป่ะแตนก็จะแบบหยิบรองเท้าคู่นี้มาใส่อย่างเงี้ยแตนว่าพอใส่คู่นี้แล้วมันดูไม่เกิร์ลี่เกินไปดูสีก็คือเข้ากับเข็มขัดอะไรเงี้ยค่ะอันนี้มันเป็นแบบว่ารองเท้าที่แต่รู้สึกว่ามันมาช่วยบาลานซ์การแต่งตัวให้มันไม่หวานเกินคือถ้าเปลี่ยนรองเท้ามันก็จะเปลี่ยนลุคเหมือนกันนะสมมติว่าเราใส่กระโปรงแบบพองๆสีขาวแล้วเราใส่รองเท้าBallet Flatsอย่างเงี้ยมันก็จะให้อีกฟิลหนึ่งเลยหรือถ้าใครอยากจะซื้อที่เป็นแบบคุณภาพจริงๆเลยนะคะก็คือสามารถที่จะไปดูแบรนด์ออนไลน์ได้ซองเบิร์ดคือรู้สึกว่าพอมันเราเริ่มได้ใส่เยอะอย่างเงี้ยพอเราซื้อเป็นหนังที่มันมีคุณภาพที่เขาแบบตัดเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็มันด้วยแบบคุณภาพอะไรต่างๆมันดูสวยมันดูน่าใส่แต่ว่าราคามันก็อาจจะสูงหน่อยนิดหน่อยแต่ว่าแต่รู้สึกว่าถ้าเกิดสมมุติว่าเราได้ใส่บ่อยๆอะไรเงี้ยแต่ว่ามันคุ้มเป็นสไตล์สุดท้ายนะคะสไตล์นี้จริงๆก็คือมันไม่ค่อยเห็นเยอะในปี2023เท่าไหร่แต่ว่าช่วงปี2022หรือว่าปลายๆอย่างเงี้ยเยอะแต่ว่าสำหรับเราแต่รู้สึกว่ามันยังคงอินอยู่ชังกี้โลเฟอร์นั่นเองนะคะช่วงปี2023เนี้ยมันไม่ได้ค่อยติดเทรนด์แบบไม่ได้พูดถึงเท่าไหร่แต่ว่าถามว่าคนยังใส่อยู่ไหมคนยังใส่อยู่เยอะมากแต่ว่าแค่ไม่ใช่รองเท้าที่มันแบบตะโกนออกมาหรือว่าไม่ใช่รองเท้าที่แบบเฮ้ยทุกคนไล่ล่าตามหามันเป็นรองเท้าที่ทุกคนมีอยู่แล้วแล้วก็มีความแบบเบสิกคลาสสิกคู่นี้เป็นคู่ที่แตนมีอยู่แล้วของ Charles & Keith นะคะอันนี้คือใส่ประจำมากๆอาจจะเห็นว่ามันมีความเป็นแบบว่าโลเฟอร์ที่มีความชังกี้แล้วก็ดูส้นนี่ใส่สบายสวยใส่แล้วดูไม่ตันดูสูงแต่เรามีอีกหนึ่ง edition มาซึ่งมีคุณภาพดึงคู่นี้ของ Echo นะคะเป็นรุ่นมอสเทรเหมือนกันแต่มีรองเท้ามอสเทรก็คือ Echo ที่เป็นรองเท้าบูทมันจะมีความเป็นอย่างเงี้ยอันนี้คืออยากจะบอกว่าเป็นสีขาวเป็นสีออกแบบออฟไวท์แต่ได้มาเมื่อไม่นานมานี้นะคะแล้วก็ทรงสวยมากเขามีสีดำด้วยคือจริงๆถ้าแตนไม่ได้มีสีดำของCharles & Keithคู่นี้แตนก็จะไปซื้อคู่นี้สีดำนะคะสีดำของเขาอันนี้มันจะไม่ได้เป็นหนังมันแบบนี้อันนี้ของCharles & Keithมันจะเป็นหนังแก้วแต่ว่ามันจะเป็นหนังที่ดูสวยดูคลาสสิกดูแพงดูแบบคุณภาพดีด้วย Echo เขาเป็นแบบว่า Leather Good อะเป็นแบรนด์ที่ผลิตรองเท้าหนังที่มันมีคุณภาพแบบคุณภาพอยู่แล้วอะพูดถึงรองเท้าบูทที่แตนมีอันนั้นคือแบบThe best ใครที่แบบว่าอยากหารองเท้าบูทไว้ใส่ไปเที่ยวต่างประเทศหรือแบบไว้ใส่เดินอะไรเงี้ยคือรองเท้ามันแบบมันดีจริงๆมันเดินสบายจริงๆจริงรองเท้าแบบนี้นะเวลาเราใส่กางเกงที่เหมือนแบบเป็นกางเกงสแลกทรงเบอร์มิวด้าช็อตอะแล้วก็ใส่เสื้อเชิ้ตหรือแบบใส่เป็นเหมือนเสื้อเวสแล้วใส่คู่เนี้ยมันเป็นรองเท้าที่มีความคลาสสิกดูผู้ดีดูแบบดูเท่จริงๆคือเราใส่กระโปรงแล้วก็สามารถที่จะแมทช์กับชุดนี้ได้กับรองเท้าคู่นี้ได้นะอย่างที่บอกว่าแตนอะเป็นคนที่เท้ากับตรงตาตุ่มกับเท้าตะหนักคือมันเตี้ยแล้วคู่เนี้ยมันแอบสูงนิดนึงเวลาแตนใส่แล้วอะรองเท้าตรงเนี้ยมันจะชนกับตรงใต้ตาตุ่มแตนแล้วมันถลอกหนังมันก็ไม่ได้แข็งแบบใส่ไม่สบายนะแต่ว่าด้วยความที่มันชนตรงเนี้ยค่ะมันเลยทำให้แบบผิวหนังตรงตาตุ่มตรงนั้นนะมันเจ็บแล้วล่าสุดก็คือไปได้ตัวช่วยมาแล้วนะคะดึงสั่งมาจากใน Shopee ก็คือเพิ่มความสูงนิดนึงแผ่นเสริมส้นรองเท้าไซส์ 1.5 เซนติเมตรสูงขึ้นมา 1.5 เซนราคา48บาทเองเป็นแบบนิ่มๆด้วยนะคือสำหรับใส่รองเท้ามันจะมีหลายแบบมากมีทั้งที่เป็นแบบซิลิโคนมีทั้งที่เป็นยางแต่หนักกลัวว่าที่เป็นยางอ่ะเหมือนพอเราเดินแล้วเดี๋ยวเหงื่อออกแล้วมันจะลื่นแต่ก็เลยซื้อมาเป็นที่เหมือนแบบที่แผ่นรองรองเท้าแทนแล้วอันนี้มันก็จะมีความเป็นแบบว่านุ่มๆอุ้มเท้าเราด้วยนะใส่เข้าไปอย่างนี้เลยผมว่ามันจะมีไซส์ ความสูงอ่ะให้เลือกเยอะเลยใส่แล้วรู้สึกว่าเพิ่มความสูงได้ด้วยนะคะแล้วก็ใครที่ใส่รองเท้าผ้าใบแล้วรู้สึกว่ามันจมมันตันมันแบบเฮ้ยทำไมใส่แล้วมันรู้สึกว่ามันเตี้ยโดยเฉพาะใครที่ใส่คอนเวิร์ตมีคุ้มข้อหรืออะไรเงี้ยบางทีเราใส่รองเท้าผ้าใบแล้วเรารู้สึกว่ามันเตี้ยจะไปซื้อที่เสริมส้นแบบเนี้ยค่ะเอามาใส่ข้างในถามว่าความสบายแบบสบายหรือแบบโอ้ฉันใส่รองเท้าผ้าใบล้วนๆมันก็คงจะไม่แต่ว่าแปลว่ามันก็พอช่วยได้เกลียดความแบบเท้าถลอกอ่ะเป็นคนที่เท้าแบบถลอกง่ายมากใส่รองเท้าเดินสมมติรองเท้ามันแบบสีแป๊บเดียวเนี้ยก็คือแบบถลอกแหละนะแล้วนี่ก็เป็นอีกคู่หนึ่งนะคะที่ยังเป็นรองเท้าที่ใส่ได้ตลอดกาลไม่ต้องตามเทรนด์แต่ว่ามันอินเทรนด์ ใครที่มีสีดำอยู่แล้วอาจจะเพิ่มเป็นสีขาวเข้ามาหรือว่าถ้าใครจะซื้อคู่แรกแต่แนะนำให้ซื้อเป็นสีดำนะคะเพราะว่าแต่ว่ามันแมทช์กับชุดง่ายกว่าแล้วก็มันมีความเป็นทางการสีดำมันใส่ยังไงมันก็ง่ายแล้วนี่ก็เป็นชูเทรนด์ออฟ2023จริงๆมันยังมีเยอะมากอันนี้เป็นรองเท้าที่แตนมีที่แตนซื้อมาแล้วก็อย่างที่บอกไปว่าบางคู่ก็ไม่จำเป็นต้องมีก็ได้บางคู่เรามีรองเท้าแบบไหนเราก็ใส่แบบนั้นไปคู่ไหนเรารู้สึกว่ามันเหมาะมันใส่สบายมันเข้ากับเท้าเราแต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าฉันอยากจะแบบเฮ้ยตามเทรนด์นิดนึงอะไรอย่างงี้ก็ตามนี้เลยก็ยังไงหวังว่าเพื่อนๆจะสนุกแล้วก็ได้ไอเดียไปเนาะแตนใส่รายละเอียดทุกอย่างรวมถึงเอาท์ฟิตที่แตนแมทช์กับรองเท้าไว้ให้ใน description box เนาะเพราะว่าแต่รู้ว่าเพื่อนๆน่าจะแบบเฮ้ยฉันอยากไปหาเสื้อตัวนี้เหมือนกันฉันอยากไปหากระโปรงตัวนี้เหมือนกันแตนจะพยายามใส่รายละเอียดเอาไว้ให้นะคะรวมถึงใน description box ตอนนี้แตนใส่รายละเอียดของ size reference หุ่นของแตนนะคะเอาไว้ให้ด้วยยังไงลอง scroll ดูข้างล่างดูเนาะอย่าลืมไป follow ช่อง Instagram นะคะแตนมี TikTok ด้วยนะก็มีแชร์ไอเดียการแต่งตัวเทคนิคต่างๆอะไรเงี้ยทำให้เราไปปรับใช้แล้วก็แต่งตัวได้ดูดีขึ้นก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบไงเจอกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะ